งรักเลือกได้สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนต้องอย่างนี้สิซื่อสัตย์เมตตาวิชาเป็นเลิศรักเทิดคุณธรรมคือปรัชญาของน้องๆโรงเรียนพหฤทัยดอนเมืองขอมาเยือนถึงถิ่นแล้วจึงรู้ว่าผลงานและความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทานยอดเยี่ยมจริงๆครับในห้องเรียนยังครื้นเครงและสนุกสนานขนาดนี้แล้วถ้าให้น้องๆช่วยแก้โจทย์รักจะคึกคักแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปสำรวจโพรักเลือกได้กันเลยครับหัวข้อโพรักกันได้นะคะที่จะมาสำรวจกับน้องๆกันต่อค่ะกับเรื่องราวหัวข้อที่ว่าน้องๆจะรู้สึกยังไงคะถ้ารู้ว่าคนที่จีบเราเนี่ยก็หวานเสน่ห์จีบคนอื่นด้วยเหมือนกันระหว่างไม่เห็นต้องแคร์เลยหรือว่าเสียความรู้สึกแล้วก็เลิกไปเลยค่ะใช่อุ๊ยโทรศัพท์มาเต็งแป๊บนึงนะเฮ้ยมีแฟนแล้วเหรอฉันก็มีแล้วเหมือนกันเลยแฟนเธอชื่อกอล์ฟเหรอเหมือนกันอีกแล้วแอปเปิ้ลฮะแถมยังเป็นเดือนมหาวิทยาลัยชื่อดังใจกลางกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์แค่นี้นะแอปเปิ้ลจ้าสวัสดีจ้าถ้าคิดจะแข่งกันแล้วก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะคนเนี้ยฉันไม่ยอมแน่ๆหน้าเหมือนน้องณเดชน์ขนาดนี้ไม่เห็นจะต้องแคร์เลยอ่ะแค่นี้ก่อนนะจ้าสวัสดีจ้ามีอะไรหรือเปล่าเจ้าน้องส้มถ้าคิดจะจีบส้มและยังหวานเสน่ห์ให้แอปเปิ้ลและคั่วน้องมะนาวอยู่แล้วก็ขอบอกเลยค่ะว่าเราจบกันแค่นี้เสียความรู้สึกงั้นเดี๋ยวจบพี่ภูมิลงไปหาน้องๆกันเลยนะคะเดี๋ยวผมจะลงไปหลังห้องนี่หว่าเพราะว่าเมื่อกี้เดี๋ยวหลังห้องกลัวว่าจะขาดความอบอุ่นนี่ล่ะน่ารักลิ้มๆดีเอาปรบมือเพื่อนหน่อยนะคะน้องอายตื่นเต้นไหมคะออกรายการทีวีคุยกับพี่ตื่นเต้นสิคะตื่นเต้นมากไหมตื่นเต้นไหมมากค่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกความหล่อพี่ไม่เคยปาณีใครเลยน้องอายน้องอายเคยมีหนุ่มมาโทรพูดคุยมาจีบมาเตาะอะไรอย่างงี้มั้ยคะมีค่ะเคยไหมที่ว่าทีหลังแล้วเรามารู้ว่าเขาคุยกับคนหลายๆคนเคยค่ะเคยฮะนี่เนี่ยประสบการณ์ตรงเลยครับตอนที่เขามาคุยกับเราเรารู้สึกไงรู้สึกดีมากเลยค่ะรู้สึกแฮปปี้มากใช่ไหมและในโมเมนต์ที่เรารู้ว่าเฮ้ยสรุปเขาไม่ได้คุยกับฉันคนเดียวเขาไปคุยกับยายผู้หญิงคนนู้นคนนี้คนนั้นด้วยเนี่ยเรารู้สึกไงคะเสียใจมากเสียใจมากเลย ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราอีกในอนาคตหนูจะคบต่อไม่แคร์หรือว่าเสียความรู้สึกแล้วก็ตัดใจเลิกคบครับเสียความรู้สึกแล้วตัดใจเลิกคบค่ะเอาปรบมือน้องอายด้วยนะคะคนนี้ดีกว่าคนนี้เนี่ยนี่น่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนี้แน่เลยสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาปรบมือเพื่อนนะครับสมมติว่ามิงมิงกำลังคุยอยู่กับสาวคนนึงแบบเป็นสาวในฝันสูงขาวผมยาวถ้าเขาโทรมาคุยกับหมิงหมิงทุกวันเนี่ยมาจีบหมิงทุกวันนี้เรารู้สึกดีไหมไม่ดีครับเรื่องผลการเรียนไม่ดีครับหมิงหมิงจะรู้สึกยังไงครับถ้าคนที่จีบหมิงหมิงอยู่เนี่ยนะครับหวานเสน่ห์ให้คนอื่นข้อ1คือไม่สนใจคุยกันต่อหรือข้อ2นะเราจะเสียใจแล้วเราจะเลิกคุยกับเขาข้อไหนครับข้อ1ครับโอเคครับตอนนี้ผมอยากได้ตัวแทนจากที่เป็นกลางของเพศหญิงและเพศชายครับสมคำล่ำลือพี่ป้าเป็นไปได้ตัวเองทำไรอยู่อ่ะมาวิ่งเล่นในหัวใจเขาไหมเรารู้ว่าเธอมีคนใหม่แล้วจริงแล้วอ่ะหัวใจเรามี4ห้องอ่ะ
ทุกห้องเราให้เธอนะเว้ยโอ้ปีเก้จะรู้สึกอย่างไรถ้ารู้ว่าคนที่มาจีบเราอยู่แอบหวานเสน่ห์จีบคนอื่นด้วยปีเก้จะเลือกอะไรครับเสียความรู้สึกและเลิกคบกับเขาครับโอเคเมื่อต้องกลายเป็นผู้ถูกกระทำบางคนก็ช้ำบางคนก็ไม่แคร์แต่ถ้าจะให้แน่ๆลองไปถามหนุ่มสาวหน้าตาดีที่เอสพลานาดดีกว่าครับเลิกยุ่งไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขารักเราจริงๆเขาก็คงไม่คบกับคนอื่นไปพร้อมๆกับเราแล้วอยู่ดีๆเรามารู้ที่หลังว่าอ้าวที่คุยกับเรานี่ก็คุยกับทุกคนเหมือนกันนี่ก็อย่าเข้ามาจีบเลยดีกว่ามันก็เสียความรู้สึกค่ะไม่แคร์ครับเราก็ไม่ได้คุยอยู่กับเขาคนเดียวเหมือนกันก็ไม่เห็นต้องแคร์อะไรเลยครับไม่เห็นต้องแคร์ครับยังไม่ใช่แฟนกันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะเจอคนอื่นไม่เห็นต้องแคร์เลยค่ะเราเป็นผู้หญิงก็สวยรสชัดหญิงค่ะแล้วก็ต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนที่จะเห็นคุณค่าของคนอื่นค่ะก็คงเสียความรู้สึกอะครับก็คือเริ่มต้นไม่ดีแล้วก็คือไม่ซื่อสัตย์กับเราแล้วอะไรเงี้ยเห็นไหมครับคำถามรักแค่ข้อเดียวแต่ไอเดียรักกลับมีมากมายลองกลับมาดูผลสรุปของน้องๆโรงเรียนพหฤทัยดอนเมืองกันก่อนนะครับถ้าคนที่จีบเราเขาหวานเสน่ห์จีบคนอื่นไปด้วยน้องๆบอกว่าไม่เห็นต้องแคร์ 43.59% เสียความรู้สึก 56.41% แต่เมื่อเราไม่รู้ว่าความรักจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กับใครกันแน่ก็ต้องมาฟิตทฤษฎีรักกันเอาไว้ก่อนอย่างนี้ต้องให้เลิฟติวเตอร์ติวรักให้ซะแล้วมาตรฐานคนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเจอแบบนี้เนี่ยเขาต้องบอกว่าเลิกคบเราเคยคิดจะเป็นคนเหนือมาตรฐานกันบ้างไหมถ้าเกิดเราคิดอะไรใหม่ๆแต่เวลาคิดใหม่ต้องคิดแบบสร้างสรรค์นะเรานั่งมองว่าคนนั้นคบเราแต่เขาคบคนอื่นแต่คบคนอื่นเราก็ยังคบนะเขาไม่ได้ถีบหัวเราทิ้งนะใช่ไหมและสุดท้ายถ้าเกิดเราเป็นคนนั้นที่ได้อยู่กับเขาต่อไปแต่คนอื่นไปหมดเราจะมีความภาคภูมิใจขึ้นไหมครับมีไหมครับมีเพราะฉะนั้นเวลามองนะน้องระหว่างที่เรายังเป็นเด็กๆเนี่ยเรากำลังเรียนรู้อยู่เรียนอะไรคิดกว้างๆหน่อยอย่าคิดแคบวันๆเราไม่เคยคิดจะให้โอกาสคนอื่นเขาก็แปลว่าเราไม่คิดจะให้โอกาสตัวเราเองใช่ไหมครับแต่การจะให้โอกาสใครหรือจะทำอะไรนั้นมันต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมคุณธรรมและศีลธรรมไม่ใช่ทำเพราะไปหลอกใครแต่ถ้าเกิดว่าเขายังอยู่ในระหว่างตัดสินใจมันยกง่ายๆเงี้ยพี่ภูมิเนี่ยตัดสินใจจะซื้อ BMD หรือ Benz ดีหรือจะ Toyota Lexus ดีเขาก็มีสิทธิ์จะไปครบทั้ง3อันก่อนจริงไหมลองขับดูจริงไหมแต่คนลองไม่ได้นะห้ามใครลองนะ นะครับสรุปว่าแนวคิดแบบนี้เวลาเราจะเลิกคบบอกเราเสียใจเราเสียความรู้สึกถ้าน้องยังออกจากวงกลมนั้นไปไม่ได้เสียความรู้สึกชาตินี้น้องจะเสียความรู้สึกอีกเยอะเลยแต่ถ้าน้องเริ่มมองว่าแค่นี้เหรอกิ๊กก๊อกมากสำหรับชีวิตฉันชีวิตฉันยังมีข้างหน้าอีกเยอะแยะฉันก็เธอคบฉันฉันก็คบเธอในระดับที่เธอคบแต่ถ้าเกิดเธอไม่ได้เป็นในตามที่ฉันต้องการในสุดท้ายฉันอาจจะไม่เลือกเธอก็ได้ถ้ามีคนดีกว่าจริงไหมครับสรุปแค่สั้นง่ายๆอย่ายึดมั่นถือมั่นกันมากนักยึดมั่นถือมั่นชีวิตก็มีความทุกข์ใช่ไหมที่ยิ้มยิ้มอ่ะใช่ไหมก็เอาเป็นว่าจะเลือกอันไหนก็เลือกไปเถอะจะเลือกแบบมาตรฐานหรือจะเลือกเหนือมาตรฐานก็แล้วกันครับภาวะนี้คือโรคน้องสาวหงุดหงิดชื่อที่แปลแล้วก็คือภาวะซึ่งอวัยวะเพศหญิงมีการถูกกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอทั้งวันทั้งคืนแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว